สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักและชื่นชอบการวาดภาพเหมือนทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพามายกระดับหรือขึ้นบันไดไปอีกสักขั้นสองขั้นนะครับสำหรับตอนที่เราล่างเนาะจากปกติเราจะขึ้นโค้งแล้วก็มีเส้นนู่นเส้นนี่ระยงระยางเต็มไปหมดนะแต่เมื่อเราจำส่วนได้แล้วเนี่ยอันนี้แหละจะสนุกมากนะครับเวลาเราวาดใครนี่ก็คือวาดไปเลยใส่ตาใส่จมูกปากเขียนเขียนไปเลยแล้วออกมาเป็นหน้าเขานะตรงไหนที่มันคาดเคลื่อนนิดหน่อยก็ไปปรับเอาประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้แล้วยังไม่มีทักษะพื้นฐานดีนะครับผมก็เลยมีความจําเป็นจะต้องแนะนําซะก่อนว่าดูยังไงสังเกตยังไงนะครับส่วนมันมีกี่ส่วนอะไรประมาณนี้เพื่อจะได้เดินไปพร้อมๆกันนะครับไหนๆเราจะวาดคนแล้วชอบเหมือนกันแล้วก็ถือโอกาสทบทวนแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่เป็นแล้วเนาะพอจําส่วนได้บ้างแล้วก็ถือโอกาสเอาคลิปเนี้ยทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมาครับสําหรับคลิปนี้แทบจะบอกได้ว่าตั้งแต่มือใหม่จนถึงระดับอีกระดับหนึ่งนะฮะครับสัดส่วนใบหน้าคนถ้าให้ทวนอีกรอบเนาะคือวิธีร่างมันจะมีหลายแบบนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันได้อยู่สามส่วนครึ่งนะครับสามส่วนครึ่งเนาะไอ้ตทีเนี้ยตอนขึ้นโครงอ่ะขึ้นในสารพัดรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำยังไงได้บ้างนะครับในกรณีที่ท่านยังเป็นมือใหม่อยู่มือใหม่แบบว่าสดสดเพิ่งจะสนใจแล้วมาเรียนรู้การวาดคนนี่เนาะเส้นที่ผมขีดอยู่นี้เอามาจากไหนนะครับอันนี้ย้ําอีกรอบนึงนะครับสําหรับท่านที่ฝึกใหม่ก็หรือกําลังมีความสนใจจากวาดภาพคนเหมือนเส้นนี้เราเอามาจากจมูกจะเป็นตัวแบ่งแก้มด้านซ้ายและด้านขวาหรือใบหน้าด้านซ้ายด้านขวานั่นเองเพราะงั้นถ้าเราฝึกหน้าตรงพอจะเป็นแล้วเหมือนไม่เหมือนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาเขาเอียงข้างเนี่ยเราก็จะเอาจมูกเป็นเกณฑ์เหมือนกันนะครับเอาจมูกต้นแบบเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแก้มซ้ายขวานะครับเดี๋ยวผมลองวาดเล็กๆในนี้ให้ดูสมมติเนี่ยเขาเอียงข้างจากเส้นตรงเส้นเนี้ยที่มันตรงก็จะเป็นเฉียงเฉียงโค้งๆแทนอย่างนี้นะฮะสมมติเห็นไหมเอ่ยนี่อย่างนี้นะเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยไปแบ่งตาคิ้วจมูกปากอะไรอยู่ในอีทีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเส้นนี้นะครับจะเป็นตัวบอกใบหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับเอามาจากจมูกนะครับโอเคจะค่อยๆไปพยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่เริ่มใหม่ด้วยครับเส้นนี้จมูกเนาะทีนี้เราก็แบ่งให้ได้สามส่วนครึ่งนะครับทำยังไงได้บ้างก็อย่างนี้ครับส่วนแรกนี่เราจะกำหนดเอาเองก่อนสมมตินะถ้าผมวาดหลุดกระดาษไปยังไงก็ขออภัยนะครับเนี่ยหนึ่งส่วนคุณเอาดินสอทาบตะกร้าทาบกันไปอันนี้เขียนเลขกำกับเนาะหนึ่งส่วนแล้วนะครับปึ๊บทาบไว้อย่าปล่อยนะฮะถ้าเผลอปล่อยก็มาล็อกเอาใหม่ครับมาทาบเอาใหม่หรือใช้ไม่ใช้วงเวียนมากางล็อกไว้ก็ได้นะครับเอาทาบไปเลยจะง่ายมากโอเคอีกรอบครับหนึ่งสองส่วนสามส่วนเห็นไหมเอ่ยทีนี้มันขาดอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็หาเอาจากเนี่ยแหละครับครึ่งหนึ่งครึ่งส่วนไปทาบเนี่ยฮะนี่คือที่เราเคยไปฝึกกันมาบางท่านอาจจะให้เริ่มจากกลมๆแล้วก็มาแบ่งส่วนที่หลังบางท่านก็อย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็ไปใส่รายละเอียดอันอื่นเพิ่มเนาะมาทีนี้ส่วนที่จะเพิ่มจะก็ค่อยเติมไปก่อนพาทวนก่อนนะครับตอนนี้เราได้สามส่วนครึ่งเรียบร้อยต้องเล่าความหลังสักนิดนึงเสียก่อนต้องทบทวนกันนิดนึงครับผมจะอธิบายประกอบกับรูปต้นแบบด้านข้างนะครับด้านซ้ายของจอนะครับตรงส่วนที่หนึ่งนี้นะครับจะเป็นตั้งแต่คางไปถึงปลายจมูกนะครับส่วนที่สองนี้
จะเป็นตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงประมาณนี้นะครับคิ้วนะครับแล้วตาอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะแนะอีกทีทีนี้ส่วนที่3นะครับตั้งแต่คิ้วไปประมาณไรผมหรือตีนผมโคนผมแล้วแต่จะเรียกนะครับอีกครึ่งนึงก็จะประมาณกลางกระหม่อมซึ่งจากต้นแบบเส้นผมเขาหนาก็จะโค้งขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วเราไปเติมเอานะครับแล้วตอนนี้เราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปด้านบนทีนี้เราจะเอาแนวนอนนะครับก็เอาค่าของครึ่งนึงตัวนี้นะที่ผมวงไว้นี่นะครับเอาค่าครึ่งนึงเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดนะครับกําหนดอะไรเอ่ยเดี๋ยวทําให้ดูก่อนไม่รู้จะงงกันไหมอ่ะถ้ากลัวว่าขีดแล้วพลาดก็จับทาบนี้นะจับมันทาบมาขีดปึ๊บอันนี้คือจมูกนะครับความห่างระหว่างตาข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยจะเท่ากับจมูกเนี่ย3อันนะครับ3อันเราก็เอาค่าเดียวกันเนี่ยที่เราเอามาจากตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขีดกลับไปเอามาจากตรงนี้เอามาจากช่องครึ่งส่วนนะครับเพราะงั้นคุณจะแบ่งส่วนตอนแรกเล็กใหญ่ขนาดไหนมันก็จะส่งผลกับความกว้างของภาพที่คุณได้นะครับรูปหน้ารูปแก้มเขาจะกว้างขนาดไหนไอ้ตัวนี้จะตัวเป็นตัวกําหนดเพราะเราเอาค่าครึ่งหนึ่งมาเพราะงั้นระวังถ้ามันหลุดกระดาษก็อย่าไปซีเรียสกับมันเดี๋ยวเราค่อยซ้อมให้มันอยู่ในองค์ประกอบของกระดาษให้ได้ค่อยว่ากันเรามาฝึกส่วนก่อนตอนนี้นะครับโอเคเอาตัวนี้แบ่งออกมานะครับรวมแล้วจะต้องเป็น5อันเป็น5จมูกเนี่ยนะโอเคนี่นะครับทาไปก็ได้หรือจะกะด้วยตาเปล่าก็ขีดเอาก็ได้นะอันนี้ทวนก่อนนะครับทวนก่อนได้แล้วนะ5อันแล้วนะครับเดี๋ยวเขียนเลขใส่1 2 3 4แล้วก็5อย่างนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรายังไม่มีตาครับเนี่ยขีดเส้นนี้มากับเส้นคางนะครับเส้นกระหม่อมกับคางแบ่งให้ได้ครึ่งหนึ่งหาให้มันเท่าๆกันให้ได้นะครับนะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเราจะได้แนวระดับดวงตาครับผมอย่างนี้แล้วในเลขที่2กับเลขที่4นี่จะเป็นตานะครับอันนี้2นะ3จะเป็นจมูกและ4 1อยู่นี่5อยู่นี่นี่นะตรงเนี้ยส่วนการวาดอะไรปีกย่อยเนี่ยผมเคยทำไปหลายคลิปแล้วอันนี้คือมาทวนประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็วาดเติมรูปหน้ารูปคางรูปอะไรใส่ทีนี้มาเพิ่มอีกนิดนึงตรงปากรู้สึกว่าบางคลิปผมไม่ได้แนะตอนที่ใส่ส่วนปากเข้าไปนะครับสัดส่วนตอนที่เราจะเติมปากตรงตาเชื่อว่าหลายท่านไม่น่างงแล้วทีนี้มาดูตรงปากนะครับตั้งใจจะทำแค่10นาทีดูเหมือนมันยาวแล้วโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงปากเดี๋ยวขีดในแบบเลยแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นในภาพถ่ายเลยแล้วกันนะครับภาพปิ้นที่ปิ้นมาเนี่ยตรงนี้ตรงคางนะครับตรงคางโอ้มันไม่เห็นต้องขีดล้ำออกมาตรงคางครับเพื่อนๆขีดออกมากับจมูกปลายจมูกนะครับไม่ใช่ข้างบนเอาปลายจมูกนะขีดให้ยาวๆออกมาแล้วก็แบ่งครึ่งนะเห็นไหมเนาะแบ่งครึ่งนี่นะแบ่งให้ได้2ส่วนลองกะดูก่อนนะอาจบิดบิดเบี้ยวๆนิดนึงส่วนที่1ส่วนที่2ครับเดี๋ยวขีดมาปุ๊บนะฮะไอขอบริมฝีปากด้านล่างจะแตะเส้นนี้พอดีนี่คือส่วนของบริเวณปากนะครับที่บางคลิปผมไม่ได้แนะนำไปเพื่อนๆลองดูส่วนจากคลิปนี้แล้วกันเนาะอันนี้นะครับแล้วในช่องที่1เห็นไหมเอ่ยในช่องที่1ให้เราแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งเป็น3ส่วนนะครับลองแบ่งดูเท่าๆกันนะแบ่งเท่าๆกันนะครับเริ่มมือแล้วตอนนี้
โอเคผมจะเขียนเลขกำกับไว้หนึ่งสองสามนะครับวิดีโออาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่โอเคครับเส้นนี้เส้นด้านในช่องของส่วนที่หนึ่งใหญ่ๆนี้นะมันจะมีหนึ่งและสองเอาเส้นที่สองนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้มันจะแบ่งบริเวณริมฝีปากระหว่างบนกับล่างทันทีเลยจะแบ่งแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นได้ง่ายขึ้นผมได้ทำกับ Photoshop ไว้นะครับโอเคเนี่ยฮะเห็นเส้นสีชมพูนี่ไหมครับเนี่ยคือ1 2นะครับแล้วในนี้ก็เนี่ยแบ่งอันเส้นด้านใต้เนี่ยเส้นที่2เนี่ยจะได้ระดับแนวแบ่งระหว่างริมฝีปากบนและล่างพอดีเลยอย่างนี้นะครับทีนี้พอเราจำได้แล้วก็จะได้เติมรายละเอียดในนี้ได้ลองดูนะกลับมาที่ใบหน้านี่เหมือนเดิมของผมผมก็แบ่งครึ่งเส้นมันจะเละอย่างเงี้ยครับเรากำลังฝึกจำส่วนพวกนี้อยู่เดี๋ยวนะหนึ่งสองผมจะแบ่งอาจจะแบ่งไม่เท่ากันนะครับผมวาดอยู่มือเดียวตอนเนี้ยและในอันที่หนึ่งเนี่ยแบ่งเหมือนกับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แบ่งบางคนเขาก็วาดไปเลยก็ได้ไม่ต้องมาแบ่งนะครับแต่นี่เราเอาละเอียดมากขึ้นเส้นนี้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปึ๊บแป๊บหนึ่งครับเส้นเนี่ยผมจะขีดย้ำเอาแล้วกันเส้นนี้นะเส้นที่สองข้างในนะครับข้างในของส่วนที่หนึ่งจะเป็นตัวแบ่งระหว่างริมฝีปากบนกับล่างอย่างนี้เนาะอาจจะดูแปลกๆนิดนึงอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวแบ่งทีนี้พอคุณจำได้มันก็จะง่ายขึ้นแหละเวลาที่จะวาดอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องขึ้นโครงแบบนี้แล้วนี่คือพื้นฐานที่เราควรจะจำให้ได้เพื่อจะได้ฝึกวาดในอีกระดับหนึ่งที่ผมกำลังแนะนำตั้งแต่ต้นคลิปที่ผมเกินไปผมเลยจำเป็นต้องมาทวนซะก่อนเพราะไม่งั้นเพื่อนๆจะวาดตามไม่ได้นะครับโอเคอันนี้คือพื้นฐานนะครับหาโอกาสฝึกทบทวนกินเวลากับพื้นฐานไปร่วม12นาทีโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดแบบยกระดับหลังจากที่จำส่วนได้แล้วนะครับ